ขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ทุกๆองค์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายที่มาประชุมกันในวัดสังฆทานนี้ก็ดี วันนี้ญาติโยมก็มาปฏิบัติธรรมกันเช่นเคย ก็ถือว่าเราได้มาสะสมความดีของเราสาธุเราได้มาสะสมกุศล ของเราเช่นเคยนั่นแหละที่บอกว่าคนเราที่เกิดมาได้พบพระศาสนา เป็นของประเสริฐเป็นของที่เลิศก็เพราะว่าเป็นของที่ชาวโลกที่รู้สำหรับชาววิ่งวุ่นกันไปมองไกลๆแล้วก็เหมือนมดเหมือนปลวกอ่ะท่านนั่ง นั่งเครื่องบินเนี่ยโอ้สาธุนั่งเครื่องบินนะทีนี้ก็สาธุนั่งเครื่องบินเนี่ยมองลงมาข้างล่างอ่ะโอ้ผู้คนนี่ยั่วเยี่ยมหมดเหมือนมดแดงมดไฟอ่ะมันเดินเป็นขบวนไปหากิน นั่นแหละเหมือนกันจะมองไกลๆไม่มีอะไรสวยเลยนั่นแหละมีแต่แสงไฟทักกลางคืนรถนี่วิ่งกันเหมือนมดนั่นแหละข้างบนเครื่องบินใช่ไหมแล้วเราก็มองไปไกลๆช่องหน้าต่างเนี่ยมันเหมือนรังไก่ใช่ไหมตำตึกอะ ยอมลองดูเราบอกโอ้คนเราเนาะก็เหมือนนกอะไปหากินแล้วก็กลับมารังมานอนตึกแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ไปทำงานนั่นน่ะมีหน้าที่นี่แหละหน้าที่ต้องปากท้องบังคับนั่นน่ะเรียกว่าปากท้องบังคับทุกกษัตริย์เนี่ยที่ เราจะดับทุกตัวนี้ได้อย่างไรเนี่ยที่ว่าทุกในโลกเนี่ยมันบีบคั้นหัวใจมาเรื่อยนั่นแหละที่เรียกว่าเรานี่มันหางกะทิไงใช่ไหมต้องคั้นเยอะๆคั้นเยอะๆมันถึงจะมีมันใช่ไหมกะทิที่หางกะทิมะพร้าวที่ขูดมะพร้าวใช่ไหมโบราณ ต้องใช้ขูดเอามาแกงเนี่ยทีนี้มันหางแล้วก็มันมันน้อยนั่นแหละเห็นไหมบุญกุศลเนี่ยต้องรีบสร้างความดีเยอะๆใช่ไหมรีบสร้างรีบสนใจในกุศลของเรานี่แหละทานบารมีอันเนี้ยนั่นแหละศีลบารมี เมตตาบารมีที่เราได้ทำกันนั่นแหละพอทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละเราอะไรไปไม่ได้เลยเนาะนั่นแหละจริงๆเนาะหลวงปู่คุณน่ะเห็นไหมถ้าเรามานึกถึงอ่ะเนี่ยนึกถึงคุณนั่นแล้วก็คุณงามความดีที่ท่านทำเอาไว้ นั่นน่ะท่านก็ไม่ได้อวดใครโอ้ถ้าเรามาเกิดอีกนะท่านบอกว่าถ้ากูมาเกิดอีกกูก็รวยใหญ่ก็แล้วกันกูทำบุญให้ในหลวง เป็นพันล้านอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยนั่นน่ะโยมใช่ไหมโยมเนี่ยเอาหลวงปู่คูณเป็นตัวอย่างด้วยเนาะว่าท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ท่านก็ไม่ได้อะไรไปหรอกนั่นแหละยศถาบรรดาศักดิ์นั่นแหละท่านก็เฉยนะนั่นแหละอะไรเห็นไหมให้หลวงปู่ท่านได้ธรรมนาศักดิ์อะไรต่ออะไรท่านก็ไม่สนใจนี่แหละเห็นไหมพอท่านชราแล้วจะท่านมีแต่ว่าวันไหนเป็นวันดับเป็นวันดับเป็นวันธงใจของท่านเพราะว่าท่านแบกคอนสังขารใช่ไหมโยมแบกคอนสังขารจนแปะจะ91จะ92ใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละเหมือนหลวงปู่ต้นนั่นแหละพออายุมากๆท่านก็ไม่ไหวนะท่านก็เทศเก่งอะไรต่ออะไรแต่ท่านชรามากๆเนี่ยขันธ์ห้าใครจะฉุดเอาไว้ใครจะล้างเอาไว้ก็ไม่ได้นั่นแหละออกซิเจนกี่ร้อยตัวก็ไม่ได้หายใจแทนดวงใจดวงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมจะเปลี่ยนหัวใจอ้าวมันก็ต้องเปลี่ยนไตอีกไตมันไม่หยุดทำงานนั่นน่ะเหมือนเครื่องจักรในตัวเนี่ยมันหยุดทำงานนะมันชราแล้วมันไม่เอาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเรายังแข็งแรงเรารีบฝนฝ่ายนี่แหละอะไรนะหวังน้าบ่อหน้าวันหน้าไม่มีไงวันหน้าบ่มีอ่ะเราก็ไปหาไปเถิดนั่นน่ะทุกข์ยากไปหากันไปแสวงหานั่นน่ะไปแสวงหาข้างนอกนั่นน่ะนอกตัวนอกตนความคิดมันอยู่ข้างนอกแต่พวกหลวงปู่คูณนี่ความคิดมันอยู่ข้างในนั่นน่ะแท้มาพระอริยเจ้าความคิดท่านอยู่ข้างในนั่นน่ะที่บอกว่าสุขในใจนั่นน่ะไม่ได้สุขนอกใจนอกจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เราก็สนใจทีเนาะสนใจลมหายใจเราสนใจความคิดของเรานั่นน่ะไม่ไปทุกข์เป็นทุกข์ข้างนอกนั่นน่ะท่านบอกว่าเมตตาข้างนอกเมตตาข้างในนี่แหละเมตตาข้างในก็เมตตาข้างในก็พระอริยเจ้าติดต่อไปนี่แหละเป็นดังนี้ใช่ไหมเมตตาข้างในปัญญาก็เกิดด้วยนั่นแหละหลวงปู่คูณถ้าไม่บวชอ่ะหลวงปู่คูณก็ทำไร่ทำนากันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันไปนั่นแหละทีนี้ท่านมาบวชอ่ะเห็นไหมลูกท่านเยอะใช่ไหมนั่นน่ะทานบารมีเนี่ยเอาให้ไปนั่นน่ะให้ไปนะมันเป็นอย่างนี้นะโยมเนาะลองนึกดูให้ไม่มีสิ้นสุดนะยิ่งให้ยิ่งมานั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะจึงบอกว่าดูหลวงปู่คูณเป็นตัวอย่างนั่นน่ะเห็นมาไปร้องเพลงไปหัดร้องเพลงก็ร้องไม่เพราะไอ้เพลงโคราชอ่ะใช่ไหมอะไรอ่ะที่เพลงโคราชอ่ะเพลงโบราณน่ะเนอะแต่ร้องเพลงก็ไม่เพราะรูปก็ไม่รอนะเออไอ้แอทำไงอ่ะร้องเพลงก็ไม่ดีอะไรต่ออะไรเออกลับบ้านดีกว่าไปเลี้ยงน้องอย่างเดิมนั่นน่ะเอาไปทำนาอย่างเดิมทำนาเห็นไหมเหนื่อยทำมาไปเป็นลมเลยนะคูณเอ้ยถ้ายังไม่เหนื่อยก็ไปรดน้ำอีกนะไปตักน้ำเข้านาอีกนะที่ไหนได้เป็นลมนอนอยู่ในน้ำนั่นเองโอ้ยน้ำมาเจอ
โอ้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้หลานเรานั่นแหละโอ้ทำอะไรก็ลำบากหมดอย่างนี้ไปบวชดีกว่านั่นน่ะน้าบอกเห็นไหมน้าบอกเอออย่างนี้ไปบวชดีกว่าได้ปัญญาตรงเนี้ยที่น้าพูดอ่ะบอกเออแบบนี้ไปบวชดีกว่าเนาะทำอะไรก็ ลำบากไปหมดอะไรทุกไปหมดนั่นแหละเห็นไหมเป็นลมทำงานจนเป็นลมเห็นไหมนั่นแหละเหมือนเทวดาโดนจิตโดนใจให้น้าพูดอย่างนี้นะปัญญาเอออย่างนี้ผมไปบวชผมอยากบวชนั่นแหละเออดีเหมือนกันบวชก็ออกไปบวชก็ไปบวชนี่นะ นี่แหละมันบารมีใครบารมีมันที่จะต้องออกบวชใช่ไหมรวยมากก็ออกบวชไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมทุกมากก็ออกบวชไม่ได้นี่ทุกพอดีพอดี ทุกหลวงปู่คุณเนี่ยเอาละไปบวชดีกว่าภาวนาดีกว่ากูไม่มีของดีนั่นน่ะ ไอ้คนนี้มันจะตายอะหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะช่วยทำให้มันฟื้นหน่อยเถอะกูไม่มีกูเพิ่งบวชใหม่กูไม่มีของดีเอาอย่างนั้นไอ้เราก็สงสารมันเนาะเผื่อมันจะฟื้นนั่นนะท่านก็แผ่เมตตาไปเออมันฟื้นนั่นนะบอกหลวงปู่คุณ นั่นแหละความเมตตาของท่านมันเหมือนอย่างกับว่ามันประสบนี่แหละช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละบุญกุศลนี่ก็เหมือนกันมีวัดสังฆทานนี่แหละเกื้อกูลพวกเราใช่ไหมโยมวัดสังฆทานถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะมานั่งกันทำไมอ่ะใช่ไหม เราจะมานั่งกันทำไมอ่ะสถานที่นี้มานั่งอยู่เหมือนในป่านั่นแหละทีนี้นี่แหละเวทีหรือว่าสถานที่มันเป็นมงคลเพราะว่าจิตกุศลของพระอรหันต์ก็ดีที่มาแผ่เมตตาไว้เนี่ยเราก็อธิษฐานบารมีขอให้สำเร็จ ทำอะไรก็ขอให้พ้นทุกข์นั่นแหละทำอะไรก็ขอให้พ้นทุกข์ชาตินี้นั่นแหละเป็นชาติสุดท้ายของเราเราก็มีความสุขใหญ่ถ้าเราได้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วเราดูถูกตัวเราไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละหลวงปู่คูณก็ไม่รู้หรอกบวชแล้วมันจะสำเร็จใช่ไหมใหม่ๆนั่นแหละท่านก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ท่านก็อยากไปปฏิบัติ นั่นน่ะปฏิบัติแล้วเออมันสงบเนาะเหมือนธรรมะดลใจน่ะธรรมะบันดาลให้ไปใช่ไหมไปฝากเนื้อฝากตัวเออผมอยากไปบวชอยู่แล้วอยากไปเข้าป่าทุดงเออเอ้าเราอนุญาตนะอาจารย์อนุญาตให้ไปเนี่ยท่านก็ไปอยู่ป่าอย่างนี้ ท่านจะได้กรรมฐานตอนไหนใช่ไหมโยมนะมันเป็นอย่างนี้เหมือนพวกเรานั่นแหละสุ่มไปเถอะดีก็ไม่สุ่มใช่ไหมไม่สุ่มก็ไม่ได้ปลาใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมโยมสุ่มไปทุกวันปลามันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะถ้าเราไม่สุ่มไม่หาปลาเราก็ไม่ได้สมาธิก็เหมือนกันนะปัญญาก็เหมือนกันนะ อยู่เฉยๆนั่นน่ะเหมือนสุ่มนั่นน่ะเออวันนี้มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดวิชานั่นน่ะมันไม่เกิดญาณปัญญาก็ไม่เป็นไรนี่แหละบางคนเห็นมาแก้ไม่ตกแก้ความทุกข์ในใจไม่ตกนั่นน่ะเห็นมา ต้องให้คนที่มีสมาธิใช่ไหม
นี่แหละคนที่มีสมาธิมัวแต่บ้าโกรธอยู่นั่นแหละใช่ไหมเขาก็พูดดังๆหนักๆใช่ไหมมัวแต่โกรธกันอยู่นี่แหละมัวแต่หลงโกรธกันอยู่นี่แหละใช่ไหมนั่นแหละมันถึงจะหลุดใช่ไหมไม่งั้นกับพี่กับน้องก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ อยู่กับพี่กับทะเลาะกับพี่อยู่กับน้องก็ทะเลาะกับน้องหนึ่งถ้าไปแต่งงานจะขนาดไหนนั่นเราก็บอกถ้าไปแต่งงานนี่มันจะขนาดไหนตีกันตายสิเนาะนั่นแหละเห็นมาก็เพราะว่ามันรวยโกรธนั่นแหละมันรวยโกรธมันรวยทุกข์มันรวยหลงนั่นแหละทีนี้พวกหลวงปู่นี่ท่าน ท่านไม่ทุกข์เรื่องนี้แล้วนั่นแหละท่านปล่อยวางแล้วนั่นแหละท่านว่างแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะโยมท่านถึงจะมาเยี่ยมวัดสังฆทานมาเทศให้เราฟังอะไรต่ออะไรดีอกดีใจนั่นแหละครูบาอาจารย์มาเทศนั่นแหละเราก็ไม่ได้มีโอกาสมาเทศลูกผู้หญิงใช่ไหม บางคนก็ไปบรรยายธรรมเหมือนกันแต่มันก็ไม่มันเหมือนครูบาอาจารย์ใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันยังไม่สําเร็จมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละไม่เหมือนหลวงปู่ทองสุกไม่เหมือนหลวงปู่อารามนั่นแหละไม่เหมือนหลวงพ่อสังวานนั่นแหละจึงบอกว่าอะไรไอ้กล้วยมันยังอ่อนอยู่บวชชีกล้วยมันยัง มันยังไม่สุกกล้วยมันไม่สุกนั่นแหละใช่ไหมมันบวชต้องกระเด็กๆมันก็ยังไม่ได้สินะนั่นแหละท่านบอกบวชขี้กล้วยเหมือนบวชขี้กล้วยมันยังไม่ยอมสุกมันยังไม่ยอมอร่อยเหมือนพวกปฏิบัตินี่เนี่ยจึงว่าได้แล้วนี่มันทั้งหวานทั้งมันนั่นแหละนะ นั่นแหละความดีของท่านนี่แหละภาวนาไม่มีหมดอะครูบาอาจารย์เนี่ยใช่ไหม เลยที่ว่าหลวงปู่คูณนั่นน่ะนั่นเห็นมานึกไปเถอะถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยจะรู้มากนะว่าหลวงปู่คูณเมตตาอย่างไรอะไรต่ออะไรเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยเห็นไหม พระช่วยไม่ได้พระเราเป็นลูกผู้หญิงอ่ะเราจะไปจบปริญญาทำไมเดี๋ยวเราก็ไปเลี้ยงลูกมันไม่ได้ไปเอาวิชาไปทำอะไรเองไม่ต้องเรียนเราลูกผู้หญิงไอ้แม่ก็คิดอย่างนั้นแต่หลวงปู่องค์นี้ช่วยสตังค์ ใช่ไหมช่วยสตังค์ส่งให้เรียนให้จบพอจบแล้วก็ไปทํางานสถานทูตอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นแหละหนูได้หนูได้เพราะหลวงตาช่วยเห็นไหมหลวงตาในกรุงเทพช่วยจนเรียนจบปริญญาอะไรต่ออะไรแล้วก็ได้ไปทํางานสถานทูตเห็นไหมแม่เขาไม่เอาเขาเป็นคนจีน เองจะเรียนไปทำไมเรียนแล้ววิชาไม่ได้ทำอะไรนั่นแหละก็ไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวนั่นแหละเห็นไหมคนความคิดคนโบราณทีนี้มันได้เงินเดือนมาเลี้ยงแม่มาเลี้ยงคนนู้นคนนี้ได้จึงบอกว่าสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ ใครเราจะช่วยใช่ไหมก็ได้พระสงฆ์ช่วยนะแล้วพระไม่ดีเหรอนั่นน่ะไอคนมันมองผิดนะไอที่เขาไม่เอาจริงเอาจังนั่นน่ะเขาก็เหมือนว่าลูกของยังเป็นลูกโยมอยู่ที่เขาเอาจริงเอาจังนี่เขาเป็นลูกพระพุทธเจ้าใช่ไหมโยมอาตมายกคะแนนให้อย่างนั้น แต่คนไหนเกเรขึ้นมานั่นแหละคนนั้นเขายังเป็นลูกโยมอยู่
นั่นแหละเป็นลูกนักข่าวเป็นลูกโยมอะไรต่ออะไรพูดให้มันขำๆใช่ไหมนั่นแหละจะได้สบายใจเกิดหลวงปู่เก่งเนี่ยหลวงปู่คุณเนี่ยเขาเป็นลูกพุทธเจ้าล่ะนั่นแหละท่านล่วงลับไปแล้วสบายแล้วนั่นแหละไอ้กายมันไม่สบายใช่ไหมนั่นแหละกายมันเนี่ยเหมือนอายุมากแล้วอ่ะ มันก็เป็นธรรมดาของเขานั่นน่ะเป็นธรรมดาของสังขารนั่นน่ะสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนั่นน่ะวิญญาณังอนิจจังนั่นน่ะรูปังอนัตตานั่นน่ะรูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยใช่ไหมถ้าไปเผาก็เป็นขี้เถ้าไปหมดแล้วเนื้อหนังก็หายหมดนั่นน่ะรูปหลวงปู่คูณก็ไม่มีแล้ว แบบอย่างนี้แหละถ้าเผานี่ใช่ไหมโยมนี่แหละเหลือแต่ความดีที่ทำกันไว้ใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละให้ทุกคนได้คิดเนี่ยมาปฏิบัติจึงไม่กลัวตายไงอย่ามาพูดเลยท่านพูดเรื่องตายอย่ามาพูดเลยอ้าวแต่ต้องตายทุกคนใช่ไหมอีเรา พอพูดอย่างเงี้ยไอ้มาดมึงอย่ามาพูดเลยพูดแต่เรื่องตายตายใช่ไหมนั่นน่ะคนชาวบ้านเขากลัวมากเรื่องความตายทีนี้ก็เห็นไหมก็ต้องตายทุกคนนั่นน่ะไม่ว่ายากดีมีจนตายทุกคนนั่นน่ะทีนี้เราก็ไม่ได้แช่งใคร เนี่ยเราก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อแผ่นดินมันยุบขึ้นมาเนี่ยเราอะไรไปได้อะนั่นน่ะเราลองนึกดูกันแล้วกันนั่นน่ะใช่ไหมโยมจึงบอกว่าหลวงปู่นะท่านพูดเอาไว้กูยังไม่ตายกูอยากดูน้ำท่วมโลกนั่นน่ะกูอยากจะดูน้ำท่วมโลกก่อนค่อยไป นั่นน่ะโอ้โหถ้าท่านยังอยู่อีกนะว่ามันมาใหญ่ๆนี่มันก็มาเรื่อยๆใช่ไหมท่านก็ไม่ผิดคำพูดเหมือนกันเมื่อคราวที่แล้วมันก็ท่วมเยอะเหมือนกันนั่นน่ะเราก็นั่นน่ะมันท่วมกรุงเทพเหมือนกันมันไปหมดโคลงโคราชมันก็ท่วมไม่ดูเหมือนกันก็แสดงว่า หลวงปู่พูดไม่คิดคำพูดเหมือนกันท่านบอกว่ากูยังไม่ไปกูอยากจะดูน้ำท่วมโลกก่อนกูค่อยไปนั่นน่ะเห็นไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าอาตมาจำไว้ไอ้คำมันนี่ที่ท่านพูดเอาไว้ใช่ไหมท่านเป็นนักอดทนอย่างยอดเยี่ยม อาตมานี่ยังไม่ได้คิดตีนนั่นหรอกใช่ไหมโยมอดทนผ่าต้องเก้าหนนั่นน่ะฮะแปดเก้าหนนั่นน่ะโอ้ยอาตมาตายดีกว่าเจ็บเหลือเกินนะใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมพวกมีฌานผ่าเฉยเย็บเฉยนั่นน่ะจะฉีดยาก็เฉยนั่นน่ะนั่นน่ะมันไม่ ท่านรู้เฉยท่านดูมันเฉยๆนั่นน่ะแล้วเราหมอนวดบอกนั่นน่ะผมกดหลวงปู่อารามเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหลวงปู่อารามร้องเลยท่านหมอนวดน่ะนี่ยอมจะไปแกล้งกดนะบาปนะจะไปให้แกล้งให้หลวงปู่ร้องอ่ะบอกเปล่าผมสังเกตว่า ท่านมีสมาธิที่ท่านมีฌานนั่นน่ะท่านก็แยกรูปแยกนามนั่นน่ะเอามันก็นวดไปเถอะนั่นน่ะเหมือนพระโมคคัลลาใช่ไหมโยมที่เขาตีก็ตีไปเถอะท่านก็นั่งออกมานั่งดูตัวเองถูกโดนตีนะใช่ไหมนั่งดูมันตีพอใจแล้วมันก็ไปกันแล้วนั่นน่ะแล้วท่านก็เข้าล่างไป ไปประสานกระดูกใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าประสานกระดูกแล้วก็ไปลาพุทธเจ้าหัวใช้นี่หมดแล้วนั่นน่ะ
เนี่ยหลวงปู่คูณใช้หนี้หมดแล้วใช่ไหมโยมนั่นน่ะใช้หนี้หมดแล้วหนี้กรรมหนี้ทางโลกนั่นน่ะถ้าใช้ไม่หมดยังไม่ไปนิพพานนั่นน่ะใช่ไหมโยมบางคนเนี่ยทำไมอ่ะหลวงปู่ทำไมต้องให้เขาไปทำไมต้องเขามาโกงหลวงปู่ไปทำไมหลวงปู่ไม่ว่า หลวงปู่ท่านรู้สิว่ากรรมนั่นน่ะกรรมเนี่ยมันละเอียดเพราะเราใครจะไปรู้หลวงปู่เป็นกษัตริย์มากี่ชาติใช่ไหมหลวงปู่คุณนั่นน่ะทุกองค์เวียนว่ายตายเกิดมากี่ภพกี่ชาติใช่ไหมไม่ได้เกิดชาติเดียวตายชาติเดียวนะโยมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะทีนี้หลวงปู่ทำให้ทำน้ำทำเขื่อนทำโรงเรียนทำมดแต่นั่นน่ะจนพระเทพต้องไปทำพิพิธภัณฑ์ในหลวงปู่นั่นน่ะอนุสรณ์ทำเหมือนรูปช้างรูปเต่าอะไรนั่นน่ะหลังคาทำไว้ใหญ่โตทุกอย่างหลวงปู่คูณตัวไม่ใหญ่แต่ทำรูปปั้นของท่านใหญ่ใช่ไหม นั่นน่ะนั่นน่ะคุณงามความดีของท่านนั่นน่ะเห็นมาเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าต้องสรรเสริญนะคุณของท่านนั่นน่ะคุณงามความดีเหมือนพระมหากษัตริย์ใช่ไหมนั่นน่ะที่ทำความดีนั่นน่ะทุกๆพระองค์นั่นน่ะนำบ้านเมืองให้รอดพ้น จากความทุกข์ร้อนอะไรต่ออะไรสารพัดนั่นน่ะพยายามนำไม่ให้อดอยากไม่ให้ลำบากนั่นน่ะจึงว่านี่แหละจึงว่าพุทธะผู้รู้นั่นน่ะมีพุทธะอยู่ในใจนั่นน่ะพุทโธอยู่ในใจนั่นน่ะธัมโมสังโฆ อยู่ในใจของท่านจึงว่าคิดดีทำดีเนี่ยมันหายากนะนั่นน่ะเราเป็นกษัตริย์แล้วเราก็ไม่สนใจใครแล้วเราก็ไปเที่ยวไหนก็สะดวกอยู่แล้วใช่ไหมนั่นน่ะทุกคนเปิดทางให้หมดนั่นน่ะแต่กษัตริย์องค์นี้ท่านไม่นั่นน่ะท่านพระกษัตริย์ไทยนี่สร้างแต่บุญนะ ไม่ประมาทนั่นน่ะเห็นไหมไม่ประมาทใช่ไหมเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาเป็นลูกชาวนาก็มีนั่นน่ะเป็นลูกขอทานก็มีใช่ไหมพุทธเจ้าของเราอ่ะเป็นทุกอย่างเป็นนกยุงเป็นอะไรตาอะไรนกคุ้มเป็นนี่แหละเห็นไหมแล้วคุณยอมลองนึกดูสิเป็นหมดนะ เป็นยากจนเป็นอะไรต่ออะไรยากจนเข็นใจนี่แหละกรรมไงจำแนกมาบางชาติประมาทไปขึ้นต้นงิ้วด้วยนั่นน่ะไปตกนรกพานนก็ไปมาแล้วน่ะท่านก็บอกนั่นน่ะเห็นไหมจะอันนี้แหละเราถ้าเราศึกษาแล้วนะ มันจริงๆเนาะพานนก็ไปมาแล้วไปเป็นอะไรอ่ะไปเป็นงัวก็ถูกตอนมาแล้วนั่นน่ะเพราะกรรมไปเจ้าชู้ครั้งเดียวไปลำบากต้องสี่ห้าร้อยชาติเห็นไหมนั่นน่ะไม่ใช่โอ้โหบอกกระโยมตกนรกนี่ มันตลอดอนูเลยทุกอนูทุกเส้นขนเลยใช่ไหมถ้าติดคุกในเมืองนี้มันยังไม่ร้อนเท่าใช่ไหมมันได้แต่กักกันเอาไว้ว่าลำบากมันไม่ลำบากเท่านรกนี่หาละเอียดแล้วละเอียดอีก ใช่ไหมบางที่เห็นไหมที่บทขยี้ข้าววิญญาณเกิดขึ้นมาอีกแล้ว
ก็ต้องไปบดขยี้อยู่อย่างนั้นนะปวดร้องโหยหวนอยู่อย่างนั้นนะจนกว่าจะสิ้นกรรมนั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนี้นี่แหละองค์พระบาทสมเด็จของเราเป็นผู้มีบุญไงก็ได้ศึกษาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้เจอครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวน หลวงปู่ต่างๆเห็นมาท่านก็เลยต้องอุปถัมภ์อุปถัมภกพุทธศาสนานั่นแหละภิกษุอายุมากเจ็บป่วยแม่ชีก็ต้องช่วยใช่ไหมแม้กระทั่งเด็กก่อนที่เด็กกำพร้าก็ต้องช่วยเนี่ยแล้วจะว่าบุญไม่มีได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเราเกิดเมืองไทยนี่ ใต้ร่มบวรเนี่ยที่บอกว่าใต้เพื่อมตะเวกกระฉัดใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูมีบุญมากถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปใกล้เคียงท่านนั่นน่ะถือว่าเราเนี่ยยังช่วยเหลือตัวเองได้บางคนเห็นมาเป็นโรคเป็นโรคเลื้อยๆก็ต้องไปนั่นน่ะทางหลวงก็ต้องช่วยกันนั่นน่ะเห็นมา อาตมาจึงว่าโลกใบเนี้ยมีด้วยเนาะฝรั่งบอกมาดูคนไทยมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าแบ่งกันกินให้กันกินเขาไม่ได้เลี้ยงกันนั่นน่ะเขาไม่ก็ได้เลี้ยงกันเขาก็งงใช่ไหมคนไทยใจดีนั่นน่ะจึงบอกว่า ถ้าไม่งั้นหลวงปู่คูณก็ตายสิเดี๋ยวมาตอนเด็กๆแม่ก็ตายพ่อก็ไปจากกันไปอะไรต่ออะไรลูกพี่น้องสามคนนะใช่ไหมเอาน้าก็ไปเลี้ยงเอาโอ้โหลำบากนอนหลานด้วยไปอยู่กันนะคนโน้นคนนี้ไปอยู่พี่น้องเอาไปเลี้ยงกันเนี่ย คุณธรรมญาติเนี่ยมันเป็นบุญเก่าที่ยังมีคนนู้นช่วยเอาไปเลี้ยงคนนี้เอาไปเลี้ยงถ้าไม่มีใครเลี้ยงอ่ะโอ้โหแสดงว่าคนนั้นลำบากมากใช่ไหมไม่มีใครเลี้ยงอดจนตายอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนว่าบางคนเนี่ยมาจากเมือง เมืองจีนน่ะเห็นไหมแล้วก็ว่าอาศัยเขามาในเรือนะไปรับจ้างเรียล้างชามอะไรตาอะไรยังเด็กเนี่ยหนีมาจากเมืองจีนน่ะเห็นไหมสองคนสองคนพี่น้องมาไปขอรับจ้างล้างชามที่ไหนก็ไม่เอาก็ตัวมันยังเล็กนะสมัยก่อน ไม่มีใครเอาขอทานนั่นนะไปหาเศษอาหารกินนั่นแหละเห็นไหมลำบากต้องไปนอนใต้สะพานทางด่วนทางรถแล้วก็พี่ก็เลยตายไปคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเล่านะเนี่ยประวัติเห็นไหมทีนี้ก็คนนี้ก็ปวดท้องเหมือนกันเอาละ เดินมั่งคานมามั่งมาตายไอ้หลังคาแหลมๆเนี่ยไม่รู้หรอกผมเป็นอะไรนั่นแหละมานอนอยู่ตำทางหน้าวัดใช่ไหมพอเช้าพาเดินบิณฑบาตมาเจอเด็กมันนอนอย่างนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเราเป็นคนจีนใช่ไหม ทีนี้ก็ไปหาคนจีนมาพูดนั่นนะอ๋อเขาอดเขาลำบากเขามาจากเมืองจีนสมัยก่อนก็ยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้มงวดทีนี้ก็เอ้าพระไปเลี้ยงไว้แน่เห็นไหมเขาก็ยังมีบุญอ่ะใช่ไหมพระอุปถัมภ์ทีนี้ก็ เขารวยแล้วเขาไปเที่ยวไหนใช่ไหมเขาไปเที่ยวพุทธกยา
แล้วก็เนี่ยเพื่อนร่วมเดินทางก็เลยเล่าประวัติแล้วก็เขียนเป็นหนังสือมาอ่านกันนั่นแหละว่าโอ้ยพอรวยแล้วไปเที่ยวหาพระพุทธเจ้าเออเราจะเอาอะไรไปฝากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอ่ะเราไม่รู้จะเอาอะไรไปฝากมันได้ไม่เท่ากัน เราเอาทรายในลันชลาดีกว่าทรายมันเท่ากันมันเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่ต้อง อะไรนะที่เรียกว่านึกไม่ออกทีนี้ก็บอกว่าเลือกที่รักมักที่ชังนั่นเนี่ยคำโบราณ เนี่ยมันจะได้เสมอกันเอาทรายให้ไปบูชาทรายในลันชลาทรายที่พระพุทธเจ้าเตียงถาดใช่ไหมนั่นน่ะคุณโยมแล้วทีนี้แกบอกว่าเก่งอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวเขาก็ให้มาตัวพอโตเป็นหนุ่มก็ไป ไปซ่อมรถซ่อมรถยนต์เก่งอย่างเดียวก็รวยได้เนี่ยมานะอดทนให้รักลูกสาวเท่าแก่ไม่มีตังค์จะทำยังไงชกมวยก็แกบอกชกมวยแกเปไว้ก็เอาได้เห็นปะคนเนี่ยลำบากนั่นแหละลำบากนี่แหละมันจึงเข้มแข็งอดทนไง ใช่ไหมโยมถ้าไม่งั้นนักสู้อ่ะถ้าไม่สู้ใช่ไหมไอ้สัตว์มันก็จะมากัดเตาตายไอ้เสือไอ้ช้างก็จะมาฆ่าเอาอะไรตาอะไรต้องสู้นั่นแหละไม่สู้ก็ตายนี่แหละมันเป็นอย่างนี้โยมชีวิตคนเรานี่เนาะได้อะไรอ่ะได้ข้าวอิ่มเดียวได้แค่นอนหลับ ได้ข้าวอิ่มเดียวฮะได้อะไรอ่ะได้น้ำอาบน้ำวันละสองสามหมนใช่ไหมไม่ได้อะไรหรอกมนุษย์อ่ะใช่ไหมพอตายแล้วไม่มีอะไรไปอ่ะใช่ไหมอาบน้ำกินข้าวนอนนั่นน่ะอาบน้ำกินข้าวนอนนะไม่ได้อะไรมนุษย์อยู่กับบ้าน นี่แหละท่านบอกว่าเหมือนอะไรเกิดขึ้นมาแล้วตายเปล่าถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าเราได้กำไรชีวิตใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนอย่างกับเป็นนางงามอ่ะหลวงพ่อสนองเข้าใจพูดใช่ไหมเป็นนางงามอ่ะ 89-10มันไม่งามแล้วสู้หลวงปู่คูณไม่ได้คนไปไหว้กันทั้งเมืองนั่นคนก็คิดถึงนั่นน่ะเห็นมาว่าสังฆทานเนี่ยพระท่านก็บอกเอ๊ะที่ทำไมหลวงตาไปกันเยอะที่ทำไมหลวงปู่คูณว่าสังฆทานอย่างเงี้ยว่าแหมท่านเอ้ยโยมกันเหนื่อยกันเหลือเกินนะเนาะนั่นน่ะ ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละเราก็โมทนากับท่านสีอย่าไปคิดอะไรนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละเหมือนหลวงปู่ทองสุกวานนั่นน่ะหนองบัวลำพูเราไม่เคยไปก็โอ้โหมันคงสนุกเนาะไปแล้วมันไกลเหลือเกินใช่ไหมหลวงปู่มาอย่างกับมาใกล้ๆ เห็นว่าสังขารก็ชลาลงทุกวันเหมือนหลวงปู่วรามต้องมาเครื่องบินอย่างนั้นนะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าสังขารมันไม่ไหวนั่นน่ะหลวงปู่โคนเนี่ยบอกกูไม่เอาแล้วไปรถยนต์น่ะกูต้องไปเครื่องบินใช่ไหมมันเร็วหน่อยนั่นน่ะต้องถ้าจะไปกิจนิมนต์จริงๆจําเป็นนั่นน่ะถึงจะไปอ่ะไปเครื่องบิน ตอนชรามากๆนี่มันเป็นอย่างนี้แหละบางคนนะบอก
โอ้ยหลวงปู่ไม่สนใจแล้วคนจนอะไรต่ออะไรนั่นแหละก็นึกไปอย่างนั้นเออมันจะให้หลวงปู่เดินมันจะให้แก่เดินไปจนตายละมั้งหลวงปู่รอดที่สุรินทร์นะเออคนชาวบ้านนะมันก็ว่าอีกโอ้รวยแล้วหลวงปู่เป็นเสียแล้วนั่งรถแล้วเออนั่นน่ะโอ้โหตอนหนุ่มๆเดินนับตายมันไม่เห็นใช่ไหมพอชราแล้วให้ท่านสบายมั่งสินั่นน่ะเออนั่นน่ะพระกรรมฐานทำไมต้องมีรถโทษนั่นน่ะโมทนากับท่านเราจะได้มีรถมั่งถ้าเรายังไม่ไปนิพพานนะเราจะได้มีราชรถกับเขามั่งใช่ไหมบางคนน่ะมี20-50คันก็ไม่เป็นไรบางคนบอกว่ามึงอย่าให้แม่มึงเล่นรถนะเดี๋ยวแล้วขายไร่ขายนาหมดเลยลูกผู้โอดว่ากันมันเล่นไม่ขึ้นโยมมันกินหมดมันเข้ารถหมดนั่นน่ะรถมันกินหมดมันกินเงินหมดต้องเลิกนั่นน่ะคุณยายคนนั้นต้องเลิกนั่นน่ะถึงจะมีไร่นาขึ้นมานั่นน่ะมีบ้านเช่าอะไรต่ออะไรลูกสาวก็มาทำบุญเล่าให้ฟังของปู่อดที่จันเสนนี่เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าพุทธานุสติเนี่ยที่เราปฏิบัติกันเนี่ยธรรมานุสติสังฆานุสติมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่อาตมาไม่ลืมเลยเฉียดความตายมานี่ไม่ลืมเลยโอ้โหตายแน่ตายแน่พุทโธตายแน่พุทโธตายแน่เปี้ยงเข้าไปกำแพงนุ่นใช่ไหมไม่เป็นไรนั่นน่ะไอ้กระจกหน้ารถก็หลุดเลยใช่ไหมโอ้ยตายไหมเนี่ยโยมไปถามคนขับรถแท็กซี่ที่เชียงใหม่อ่ะรถเล็กๆเนี่ยนะตายสิคนแรงขนาดเนี้ยตายกระโดดข้ามฟุตบาทกันอย่างเงี้ยคนละเลนเนี่ยต้องตายแน่เอ๊ท่านมีพระอะไรดีเราพระเรามาเต็มรถท่านเราก็ว่ากันเนี่ยมันก็มองไม่เห็นเนี่ยเราใส่แกะเอาไว้ด้วยนะพุทโธตายแน่นั่นแหละที่บอกว่าจิตดวงนี้มันคิดได้หมดเลยโอ้โหต่อไปเราไม่มีรถใช้แล้วเนาะรถเราแลกแล้วนั่นแหละขนาดยังไม่แลกลุกแค่วินาทีเดียวมันคิดได้หลายเรื่องจิตดวงเนี้ยแล้วมันก็เลิกคิดมันก็เฉยเลยมันก็พุทโธเฉยเลยนี่แหละความถ้ามันเป็นได้อย่างนี้ตอนตายมันก็ดีใช่ไหมโยมนี่แหละมันต้องให้ได้ตรงนี้ที่บอกว่าพุทโธไปช่วยคนได้นั่นแหละโยมที่บอกว่าคนนี้วิ่งไม่ได้ใส่เสื้อหรอกเมาเหมือนกันทีนี้ก็ตายแน่คนนี้แล้วก็พุทโธ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 ตายแน่พุทโธตายแน่หลับตาเลยรถกระชนเปี้ยงกระเด็นขึ้นฟุตบาทเขาบอกว่ามันชนคนเนี่ยมันจะลงกับขึ้นนั้นแต่นี่มันเหมือนอย่างใครโยนลงไปฟุตบาทข้างบนนั่นแหละก็ไม่หักเลยใช่ไหมแขนขาหัวไม่แตกมันยังไงเดินได้เฉยเลยเห็นไหมพรุ่งนี้ไปอุบลได้นั่นแหละเขาบอกว่าอยากจะมาขอบคุณเขาก็ไม่รู้จักเราเขาบอกว่าอยากจะมาขอบคุณหน่อยนั่นแหละพุทโธไปช่วยเขาได้เหรอโอ้แปลกเนาะนั่นน่ะที่หลวงพ่อสังวานว่านั่นน่ะโอ้พระชีอย่านอนนะเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยไม่ได้
ไม่รู้หลวงพ่อออกไปทางไหนนั่นน่ะหลวงพ่อก็ไม่ได้เปิดประตูทำไมหลวงพ่อลงไปได้ยังไงนั่นน่ะมันก็ออกมาทางรูเกียร์สิแบบแม่บุญเรือนน่ะที่บอกว่าออกมาทางรูกุญแจนั่นน่ะเข้าไปทางรูกุญแจนั่นน่ะที่วัดสามัญนวงศ์โอ้โหคุณแม่ทำให้ดูหน่อยที่ ทำให้พวกเราดูหน่อยเถอะไม่ได้หรอกพระอรหันต์เนี่ยไม่มีเหตุไม่ทำนั่นน่ะทำเล่นๆไม่ทำหรอกต้องมีเหตุนั่นน่ะถึงจะทำวันนั้นท่านไม่ได้ทำให้ใครดูหรอกนั่นน่ะท่านก็กลับบ้านสามีชวนให้กลับบ้านต้องอยู่แบบพี่น้องกันนะนั่นน่ะอยู่แบบสามีภรรยาไม่ได้นะ นั่นน่ะท่านมีคุณธรรมขึ้นมาแล้วไงทีนี้ก็เอาแม่จะอยู่ยังไงก็ได้นั่นน่ะขอให้กลับบ้านเนอะทีนี้ก็แม่ก็ไปภาวนาอยู่พักหนึ่งสามีก็ไปดับเพลิงเป็นตำรวจก็เลยฟันไฟมันก็ครอบตายนั่นน่ะหายใจไม่ออกคุณแม่ก็เลยอยู่คนเดียว แม่ไม่มีลูกเลี้ยงหลานๆนั่นน่ะเลี้ยงเด็กๆแท้แม่คุณแม่เนี่ยคุณแม่บุญเรือนเนี่ยเห็นไหมพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่ามันมาตูมตามมันมาไม่ต้องตั้งตัวเลยนี่แหละกรรมฐานก็เหมือนกันแหละพวกเราถ้าเกิดมันได้ขึ้นมานั่นน่ะ ผลพลอยได้พอภาวนาไปภาวนาไปจิตมันเป็นทิพย์มันอิทธิฤทธิ์มันเกิดไงนั่นน่ะบุญญฤทธิ์นั่นน่ะอภิญญาธรรมาบัตรมันมาอย่างเงี้ยนั่นน่ะบุญของท่านต้องช่วยคนได้แบบนี้แหละถึงว่าสมัยก่อนนี้คนเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ไม่รวยกันมากใช่ไหมก็แค่ปูนทาหายกินน้ำหายอย่างเงี้ยดีนะคุณแม่รู้จักคุณแม่เราไม่ต้องใช้เงินมากนั่นแหละเป็นมะเร็งก็ทาไป6-7 วันก็หายนั่นเจ็ดวันที่5 วันก็หายอย่างเนี้ยนี่แหละแล้วแกก็ไม่เอาตังค์ใครอ่ะใช่ไหม นั่นแหละแกก็ช่วยคนตลอดนี่แบบนี้ก็เหมือนหลวงพ่อคูณนะอ้าวใครใจไม่ดีก็เอาเอาทิตามากูจะเคาะหัวให้ปกนั่นนะจึงแต่งเพลงขึ้นมานั่นแหละเอากรมทิตามาจะกูจะตีให้เคาะให้นั่นนะเอาไอ้คนนี้ภาวนาดีแล้ว เองไม่ต้องเคาะแล้วนั่นแหละท่านรู้เห็นไหมคนนี้ภาวนาดีแล้วเองไม่ต้องเคาะเองดีแล้วนั่นแหละเขาภาวนาของเขาได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นที่เรามาวัดนี่นี่แหละเรามากึ่งมาขัดของเราใช่ไหมมาขัดใจเราไม่ได้จัดใจคนอื่นนะมาขัดใจตัวเรา ไอ้ที่ไม่ดีเราก็ขัดมันออกนั่นแหละหักมันออกหักคะแนนมันออกนั่นแหละในจิตในใจของเรานี่แหละเราจะได้คะแนนดีแบบหลวงปู่คูณนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยหลวงปู่คูณได้เต็ม100 คะแนนนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมนี่แหละแบบนี้แหละเราค่อยๆทำของเราไป ของเราไปจนหมดลมนั่นน่ะเราจะรู้เลยว่าความดีเนี่ยมันจะมาปรากฏนะนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่ารักษาศีลไว้ภาวนามันจะไปกงทางนั่นน่ะนี่อย่างนี้นะคุณโยมนะธรรมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับเรานั่นน่ะคนเราเห็นไหมกระดูก
ท่อนเดียวนั่นน่ะคนละท่อนคนละท่อนมาต่อกันมันไม่มีน็อตสักตวงนั่นน่ะใช่ไหมอย่าให้มันล้มอย่าให้มันเข่าเสื่อมนั่นน่ะอะไรตาอะไรพอมันเสื่อมขึ้นมาแล้วมันปวดนั่นน่ะเข่าเสื่อมกระดูกบางอะไรตาอะไรก็ไม่รู้นี่แหละเรื่องของ เรื่องของร่างกายอ่ะน่าสงสารนั่นน่ะลองนึกดูทนทุกข์ทรมานนะยังไม่อยากตายยายแปดเก้าสิบยายก็ยังไม่อยากตายนั่นน่ะก็เพราะว่าไม่ได้ภาวนาทีนี้ถ้าเราภาวนาไว้เมื่อไหร่จะตายสักทีนั่นน่ะเมื่อไหร่จะตายสักทีไอ้สี่คนมันจะได้มารับไปสักทีปวดทรมานเหลือเกินนั่นน่ะไอ้โยมบาบานก็ไปซะแล้วไม่เอาไปแล้วอย่างนี้นะทีนี้ก็นางฟ้ามาที่มารับเอาไม่ไปอีกเนี่ยกลับมาเล่าให้ลูกหลานฟังนั่นน่ะนักปฏิบัตินี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ย เอ๊ะทำไมพวกเราทำไมจึงไม่เห็นเหมือนลุงตาองค์นั้นน่ะมันยังไม่ถึงเวลาเห็นโยมนั่นน่ะมันเห็นทุกคนนะมันเห็นมากเห็นน้อยมันเห็นทุกคนที่บอกว่าอะไรอ่ะทวารหูเนี่ยมันจะตายเนี่ยมันเปิดหมดนั่นน่ะวิญญาณมันจะรู้มันรู้คนเดียว นั่นน่ะที่เราทำมาไว้นี่จะจดจำได้หมดเวลาตายนะคุณโยมนะเป็นอย่างนั้นนะมันจะจำของมันได้ตอนนี้ที่อยากให้มามันก็ไม่มาเนี่ยใช่ไหมคุณโยมมันยั่วเรานะมันยั่วเราเนี่ยมันจะลองใจเราว่า เราจะเป็นคนจริงใจไหมเนี่ยจริงใจกับกรรมฐานไหมนะมาเร็วไปเราก็ประมาทอีกแหมมันได้เร็วเหลือเกินเนาะนั่นน่ะทีนี้มันได้ช้าก็แค่นั้นอีกมันได้ช้าก็สงสัยอีกเฮ้ทำมานานแล้วหลายปีแล้วมันยังไม่ยอมเกิดนั่นน่ะทีนี้ นั่นน่ะถึงบอกว่าถ้าให้เกิดเนี่ยมันต้องไปคนเดียวนั่นน่ะเดินไปที่ต้นโพตรงนั้นน่ะกลางวัดปิดไฟก็นั่นแหละมันเกิดเลยกรรมฐานเกิดทุกคนเลยนั่นน่ะกลัวเลยนั่นน่ะพุทโธพุทโธตัวตั้งเลยใช่ไหมโยมตรงนี้มันก็อยู่กันเยอะๆมันยังประมาทอยู่ เหมือนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันอีกสองสามปีมันถึงจะเป็นนั่นแหละเราก็ประมาทดีนั่นแหละเออเรายังประมาทได้ยังหายใจได้อีกนั่นแหละหายใจล่องไปอีกล่องไปอีกสามสี่ปีใช่ไหมนั่นแหละเหมือนว่าเก้าปีโลกมันจะระเบิดนั่นแหละเออเรายังประมาทได้เก้าปีพอมันมาใกล้ๆ เอ้มันไม่ยอมระเบิดนั่นน่ะมันก็บุญไปนั่นน่ะมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอ้าวหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปกองเวลาครูบาอาจารย์นี่เออขอบุญบารมีเนี่ยที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมเนาะมานอนวัดนี่ก็ยังดีนั่นน่ะ มานอนกรรมฐานเนาะนั่นน่ะฮะคนนั้นบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเถอะพระบอกว่าเดี๋ยวเทวดาก็แอบดูสิเรานอน คนนี้ก็ดูอยู่นั่นแหละดูได้ทั้งคืนเลย กลัวเทวดาจะแอบดูเลยเออชอบปฏิบัติไปเลยนั่นน่ะไม่นอนนี่แหละคุณโยม ก็ขอบุญบารมีนี่เนาะขอให้สำเร็จสำเร็จให้สมความปรารถนา
ขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายาโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายให้ได้ช่วยพุทธบริษัทให้ไปถึงห้าพันปีนะขอให้ได้ร่ำรวยด้วยเนาะปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายตามปากคุณแม่บุญเรือน ต้องบุญเติมเนาะสาธุสาธุเอ้าสาธุไม่ดังนกไม่อยู่นกไม่ร้องไก่วันนี้ยังไม่ขันไก่ ดีวันนี้เรากลางวันไม่ค่อยได้นอนวันนี้